ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในอำเภอร่องคำและอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประสบกับน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างรุนแรงมานานกว่า10ปีเริ่มได้รับการแก้ไขผ่านมาเครื่องสิมันมันทั้งแรงทั้งส่วนบางทีล่ะเพราะว่าเขาก็มีแรงน้ำเยอะที่สิได้ใส่แรงน้ำแรงน้ำเขาก็มีอยู่เพราะสิได้ใส่อยู่ถ้ามีผู้มาเห็นผู้ทำใหม่นั่นน้องเลิงเปื่อยไปสู่เมื่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบน้องเลิงเปื่อยได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกน้องเลิงเปื่อยและซ่อมแซมฝายบริเวณตำบลสามัคคีซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2554วันนี้ภาคีจาก8หน่วยงานประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์กองทัพบกกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศโดยมีสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริทำหน้าที่ประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาแก้มลิงน้องเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติงานแนวทางในการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน53หมู่บ้าน4ตำบล2อำเภอให้ผลจากปัญหาน้ำท่วมคือการขุดลอกหนองน้ำที่ตื้นเขินให้มีปริมาณกักเก็บน้ำได้มากกว่าเดิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและสร้างต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่แก้มลิงอื่นๆทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่2และกรมการทหารช่างเป็นหน่วยงานรับผิดชอบขุดดิน5ล้านลูกบาศก์เมตรให้เสร็จสิ้นก่อนฤดูการเพาะปลูกของปีพุทธศักราช2557หนองเลิงเปื่อยมีพื้นที่รับน้ำฝนได้ประมาณ200ตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้ำไหลลงหนอง57ล้านลูกบาศก์เมตรแต่หนองแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำได้เพียง 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นและตะกอนดินที่ไหลมาในยามน้ำหลากก็ได้ทับถมน้องแห่งนี้ถึงปีละ 40,000 ตันต่อปีนี่จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาคีจาก8องค์กรต้องหาทางแก้ปัญหาร่วมกันข้อเสนอในการพัฒนาหนองเลิงเปื่อยด้วยการขุดลอกเพิ่มความจุการเก็บกักน้ำและเพิ่มระบบดักตะกอนลดอัตราการระเหยของน้ำด้วยการปลูกพืชกันลมรอบหนองลดการทำนาในหน้าแล้งแต่ให้ปลูกพืชผักสวนครัวทดแทนการทำนาปลังไหลเข้าอ่างเก็บน้ำตามเส้นทาง7แห่งจำนวน2การดำเนินงานพัฒนาโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยภาคีเครือข่ายจาก8หน่วยงานจึงต้องใช้การระดมความคิดตลอดจนความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ระยะเวลาอีก 4-5 ปีต่อจากนี้จะเป็นระยะเวลาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม